กรุงเทพสำหรับผมไม่ได้เป็นแค่จังหวัดกรุงเทพเป็นมหานครเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางด้านความคิดส่วนตัวผมเองกรุงเทพเป็นบ้านเกิดเป็นที่ที่ผมเติบโตและเป็นที่ที่ผมหวังให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพวันนี้ผมมองกรุงเทพแล้วผมสลดใจจากที่เคยเป็นเมืองแห่งความหวังมันกลายเป็นเมืองแห่งความสิ้นหวังเมืองที่อุดมสมบูรณ์เมืองที่มีคนเก่งเมืองที่มีคนต่างชาติอิจฉาอยากเข้ามาอยู่อยากเข้ามาลงทุนแต่ได้รัฐบาลไร้ความสามารถเมืองหลวงที่เคยรุ่งโรจน์ก็กลายเป็นซากปรักหักพังผู้นำที่ผ่านมาวางแผนแบบเก่าล้าสมัยไม่เข้าใจบริบทโลกปัจจุบันจึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีส่งผลลบต่อทิศทางของกรุงเทพและประเทศไทยในหลายๆมิติกรุงเทพเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคแต่การทำรัฐประหารได้ผลักไสไล่ส่งนักลงทุนออกไปคนทั่วโลกเขารับไม่ได้จากการที่ประชาชนถูกยึดอำนาจด้านการค้ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำไม่เป็นอยากค้าขายเพิ่มมันก็ต้องออกไปเจรจาแต่กลับปล่อยเฉยมา8ปีเสียโอกาสมหาศาลเวียดนามและอินโดนีเซียต่างก็แซงเราไปหมดแล้วครับคนกรุงเทพแทบไม่เหลือโอกาสทางเศรษฐกิจถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถก็ออกไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศคนที่ไม่มีทางเลือกยิ่งทำก็ยิ่งจนลงทุกวันกรุงเทพเคยเป็นมหานครที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแต่รัฐบาลที่ผ่านมากลับกีดกันจำกัดความแตกต่างทางด้านความคิดสิทธิและเสรีภาพของพวกเรารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยสนใจไม่เคยยอมรับตัวตนที่แตกต่างและไม่เคยสนับสนุนให้คนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเพศสภาพการเลือกประกอบอาชีพผมรู้สึกว่าสิทธิ์ความเป็นคนมันถูกลิดรอนลงไปทุกวันและกรุงเทพที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศและที่พึ่งหลักของประชาชนวันนี้แม้แต่คนกรุงเทพก็ยังไว้ใจรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ต้องต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19หรือบางคนที่ได้รับก่อนหมอด้วยซ้ำสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งสิทธิที่จะได้รับอากาศที่สะอาดสำหรับทุกคนตอนนี้ผมขอพูดในสิ่งที่ตัวผมและผู้ประสงค์ลงสมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนกรุงเทพและทำให้เรากลับมาเป็นมหานครระดับโลกอีกครั้งเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวผมขอกล่าวถึงวิชั่นของกรุงเทพใน3มิติด้วยกันมิติที่1เราจะเป็นมหานครทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมของเอเชียรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าเราจะเป็นตัวแทนของทุกๆคน
ไปเปิดตลาดสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยในตลาดโลกในขณะเดียวกันเราจะทลายกำแพงการข้อระเบียบที่ไม่ได้ประโยชน์ทำขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพกำจัดคอร์รัปชันทำให้นักลงทุนรู้สึกปลอดภัยทำให้คนทั่วโลกอยากมาลงทุนที่กรุงเทพและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเราจะกลายเป็นเดสติเนชันของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกทำให้เขามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่นี่ทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นแหล่งเงินทุนต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ให้กับประชาชนทุกคนเราจะทวงคืนศักดิ์ศรีการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจให้กลับมาอีกครั้งมิติที่สองเราจะเป็นมหานครแห่งความหลากหลายทางความคิดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมการที่เมืองหลวงและมหานครใหญ่ๆทั่วโลกจะเติบโตขึ้นได้ปัจจัยสำคัญคือการที่เราต้องเปิดกว้างเปิดรับความแตกต่างของคนที่เข้ามาอยู่ให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้มีโอกาสและให้เขารักเมืองที่เขาอยู่เหมือนบ้านของเขาเองผมขอย้ำอีกครั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการริดรอนสิทธิ์ทั้งเพศสภาพอัตลักษณ์และความคิดคนคิดต่างต้องไม่ถูกทำร้ายและกีดกันการออกการแสดงออกโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่รัฐงานศิลปะและวัฒนธรรมต้องไม่ถูกตีกรอบด้วยความคิดที่ล้าสมัยในสังคมต้องเปิดโอกาสให้เปลี่ยนไปตามยุคและสมัยได้และความสามารถของเด็กไทยที่มีผลงานระดับโลกเราจะทำให้กรุงเทพกลายเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกเราจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ประเทศไทยเป็นที่จัดคอนเสิร์ตงานหนังงานโฆษณางานศิลปะและวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้ต่างชาติได้เห็นฝีมือคนไทยและจะผลักดันความหลากหลายทางเพศจัดงานเวิลด์ไพรด์ให้ได้ภายในปี2028ครับมิติสุดท้ายที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้เราจะสร้างมหานครแห่งความเท่าเทียมที่ทุกคนเท่ากันมีผู้นำและส.ส.ที่รับผิดชอบรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเราต้องสนับสนุนให้สังคมให้รางวัลคนขยันคนอดทนคนตั้งใจและคนทำมาหากินอย่างสุจริตเรารับไม่ได้กับระบบแส้นสายที่ทำให้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงโอกาสและเรารับไม่ได้ที่เห็นมาเฟียในเมืองไทยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเข้ามากอบกู้วิกฤตทำให้เสียงของทุกคนเท่ากันคนทุกกลุ่มได้รับการยอมรับได้แสดงออกทำให้รัฐกลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยและแขกที่มาเยือนท่านว่าที่ผู้ประสงค์ลงสมัครส.ส.ทุกท่านครับคนกรุงเทพล้วนฝากความหวังไว้ในมือของท่านทุกคนความหวังที่จะทำให้คนกรุงเทพที่จะทำให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางการบริหารและเป็นที่พึ่งของประชาชนความหวังที่จะทำให้กรุงเทพเป็นมหานครที่รุ่งโรจน์อีกครั้งมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกความหวังที่จะนำความภูมิใจของคนกรุงเทพกลับมาทำให้ประเทศไทยเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอีกครั้ง
ท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านได้รับเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เข้าไปทำหน้าที่ในสภาทำให้สว250คนได้ทำตามฉันทามติของประชาชนสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลทำให้ความหวังของคนกรุงเทพเป็นจริงและส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคน